สวัสดีครับนะเอ๊ะและน้องโอ้จะพาคุณไปหาคำตอบรอบรู้เรื่องวิทย์สัปดาห์นี้น้องโอ้จะมีเรื่องอะไรมาถามไปฟังกันครับนายเอครับช่วงนี้โอเครียดพาโอไปซื้อของเล่นหน่อยได้ไหมครับ please นะครับนะครับแม่น้องโอรู้ได้อย่างไรว่าการช้อปปิ้งเนี่ยสามารถคลายเครียดได้นะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าครับนายเออืมเป็นเรื่องจริงสิเพราะว่าการช้อปปิ้งเนี่ยช่วยให้เราลืมเรื่องต่างๆได้ชั่วคราวและช่วยทำให้เราเนี่ยมีความสุขและเสริมสร้างความมั่นใจได้นะถ้าอย่างนั้นเวลาที่โอเครียดโอ้ก็ไปช้อปปิ้งเยอะๆเลยดีไหมครับเดี๋ยวใจเย็นก่อนนะครับน้องโอ้ท่องเอาไว้ว่าเราต้องซื้ออย่างมีสติซื้อเฉพาะของที่จำเป็นไม่อย่างนั้นเนี่ยอาจจะกลายเป็นโรคช็อปปาฮอลิกหรือเสพติดการช้อปปิ้งอย่างควบคุมตัวเองไม่ได้นะเอาเหรอโรคนี้มีอาการอย่างไรครับโรคช็อปปาฮอลิกหรือ compulsive buying disorder จะมีความหมกมุ่นไม่สามารถหยุดยั้งความคิดในการซื้อของโดยจะรู้สึกสนุกสดชื่นหรือมีความสุขอย่างมากกับทุกขั้นตอนในการซื้อและจะมีความรู้สึกโกรธหรือทรมานมากหากไม่ได้ซื้อของตามที่ตัวเองต้องการจนอาจนำไปสู่การเป็นหนี้หรือเสียการเสียงานได้นะถ้าหากใครเริ่มมีอาการแบบนี้เนี่ยควรปรึกษาจิตแพทย์ได้นะครับขอบคุณมากมากเลยครับนายเอวันนี้ผมได้ความรู้มากเลยครับวิวติดตามเอ๊ะยังไงนะสงสัยต้องสืบก่อนจะเงิบได้ตามช่องทางแฟนเพจ NSM Thailand หรือรับฟังได้ทาง YouTube NSM Thailand และ SoundCloud Podcast Station The Cube ทุกวันพุธเวลาเที่ยงตรงนะครับเอ๊ะยังไงนะซีซั่น